สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการดูช็อตคัทนะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับหรือเปลี่ยนช็อตคัทนะครับเปลี่ยนปุ่มกดนะครับคลิกที่ Edit ครับคลิก Configuration ครับตรงนั้นก็คลิกช็อตคัทคีย์นะครับมีตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับ Edit Edit Advanced Go to Machine Brace นะครับหรือเอาดีสต็อปก็ได้นะครับเอาดีแล้วสต็อปนี่ก็ไม่มีนะครับมันเป็นบางตัวเขาก็ไม่ได้ตั้งไว้เราก็ตั้งเองได้ตั้งเองตัวที่น่าสนใจก็คือ Edit Advanced Go to Machine Brace ตัวนี้นิยมใช้กันครับจากนั้นก็คลิกที่ Create Shortcut ที่ดูคลิกให้เป็นสีฟ้าก่อนครับอันนี้ค่า Default คือ Ctrl E นะครับคลิกให้เป็นสีฟ้าแล้วก่อนครับจากนั้นเราคลิก Remove ต่อไปนะครับถ้าเราไม่พอใจCtrl E นะครับคลิก Remove จากนั้นเราก็คลิก Create Shortcut จากนั้นเราก็กดตัว C นะครับสมมติผมจะเอาเลือกเป็น Ctrl C ก็กดตัว C ตัวเดียวนะครับตัว C ตัวเดียวครับมันก็จะกลายเป็น Ctrl C จากนั้นก็คลิก OK จากนั้นก็คลิก OK Go to Machine Brace คืออะไรครับคือสมมติตัวนี้นะครับเราลากคุมมานะครับเราจะอาจจะรู้ว่ามันจับคู่อยู่ตรงไหนแต่อย่างนี้มันสั้นๆมันไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมใหญ่ๆถึงเป็นพันๆบรรทัดนะครับมันจะหาไม่อย่างเงี้ยเราจะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับตายริ้วนะครับเราก็คลิกลากคุมมาก่อนครับคลิกลากคุมมาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็คลิกกด Ctrl ไว้ครับแล้วก็กดปุ่ม C นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาหาจับคู่ตัวนี้นะครับมันเป็นคู่ของตัวนี้นะครับนะครับอันนี้คือประโยชน์ของมัน Ctrl C แต่เมื่อเรากด Ctrl C ปุ๊บ Ctrl C ปกติมันจะตามค่ามาตรฐานมันจะเป็น copy นะครับเราลากคุมอย่างนี้แล้วลอง Ctrl C นะครับ copy นะครับแล้วลอง Ctrl V วางนะครับปรากฏว่าวางไม่ได้นะครับอันนี้มันเราเอา3ตัวอันนี้ตัวที่ผมได้ใช้งานไว้นะครับมันก็เลยวางได้แค่นี้ครับอย่างเนี้ยผมคอนโทรกด A นะครับเอา3ตัวเลยนะครับกด copy นะครับคอนโทรล C นะครับคอนโทรลแล้วก็ C จากนั้นก็คอนโทรลแล้วก็ V หรือไม่ก็คลิกขวามันก็เพนครับเห็นไหมครับอันนี้ผมทำไว้เมื่อที่ผมใช้งานอยู่ผมค้างไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่สามารถ copy ได้นะครับมันคือข้อเสียของมันครับดังนั้นเราควรจะใช้ค่า default มันครับถ้า default มันก็คือ Ctrl D นะครับแล้วก็กลับไป Edit นะครับ Configuration คลิก Shortcut Key ครับจากนั้นก็ Edit Advanced Go to Machine Brace คลิกเสร็จแล้วก็คลิก Ctrl C แล้วก็คลิก Remove Shortcut ออกไปคลิก Create Shortcut แล้วก็คลิกตัว E ตัวเดียวนะครับมันก็จะขึ้นเป็น Ctrl E คลิก OK ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราคลิก OK ครั้งจบแล้วครับตอนนี้เราก็ลองใหม่ครับเราลากคุมนะครับสมมติตัวนี้นะเอาลากคุมตัวนี้ดูจากนั้นก็กด Ctrl แล้วก็กด E นะครับปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะวิ่งมาหาแล้วก็รู้ว่าคู่ของมันคือตัวนี้นะครับนี่คือการใช้งานของมันทีนี้ลองมา copy นะครับคลิกแช่ลากคุมกด Ctrl แช่ไว้แล้วกด C คลิกนะครับแล้วก็กด Ctrl แล้วก็ V แช่ไว้ Ctrl แล้วกด V เห็นไหมครับอันนี้ copy ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานช็อตคัทนะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ